ภาคที่2การเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิดได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าหลักกรรมกับสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหลักกรรมจะดำรงอยู่ไม่ได้หรือถ้าได้ก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเรื่องสังสารวัฏเพราะชีวิตเดียวนั้นสั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมให้หมดสิ้นได้มีปัญหาหลายอย่างที่น่าสงสัยเช่นทำไมคนดีบางคนจึงมีความเป็นอยู่อย่างต้อยต่ำลำบากสุขภาพอนามัยไม่สมบูรณ์ร่างกายอ่อนแอส่วนคนที่ใครๆเห็นว่าชั่วบางคนกลับมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญมีร่างกายแข็งแรงเราไม่อาจคลายความสงสัยได้ถ้าพิจารณาชีวิตกันเพียงชาติเดียวหลักกรรมและการเกิดใหม่จะบอกเราว่าคนที่เราเห็นว่าชั่วนั้นเขาย่อมต้องเคยทำกรรมดีมาบ้างในอดีตและคนที่เราเห็นว่าดีอยู่ในเวลานี้ย่อมต้องเคยทำกรรมชั่วมาบ้างเหมือนกันกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วตามอิทธิพลของมันเที่ยงตรงที่สุดไม่เลือกที่รักผลักที่ชังอันหนึ่งหลักทางพระพุทธศาสนาตามพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ว่าตราบใดที่บุคคลยังมีกิเลสอยู่เขาย่อมต้องทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างกรรมดีย่อมมีวิบากหรือผลดีกรรมชั่วมีวิบากชั่ววิบากดีก่อให้เกิดสุขวิบากชั่วก่อให้เกิดทุกข์สุขทุกข์เหล่านั้นย่อมมีชาติคือความเกิดเป็นที่รองรับปราศจากความเกิดเสียแล้วที่รองรับสุขทุกข์ย่อมไม่มีกรรมก็เป็นหมันไม่มีผลอีกต่อไปพูดอย่างสั้นว่าตราบใดที่บุคคลใดยังมีกิเลสอยู่เขาย่อมเกิดอีกตราบนั้นบุคคลที่ยังพอใจอยู่ในกามคือยังไม่อิ่มในกามยังมีความกระหายในกามใจยังแสหากามย่อมเกิดอีกในกามภพเพื่อเสพกามตามความปรารถนาของดวงจิตที่มีกามกิเลสห่อหุ้มพัวพันคลุกเคล้าอยู่บุคคลที่หน่ายกามแล้วเลิกละกามแล้วแต่จิตยังเอิบอิ่มอยู่ในฌานสมาบัติเบื้องต้น4ขั้นที่ท่านเรียกว่ารูปฌานเขาย่อมเกิดอีกในรูปภพเพื่อเสพสุขอันเกี่ยวกับฌานในภพนั้นท่านผู้พอใจในความสุขอันประณีตกว่านั้นที่เรียกว่าความสุขในอรูปฌานย่อมเกิดอีกในอรูปภพผู้เบื่อหน่ายต่อความสุขอันยังเจือด้วยกิเลสดังกล่าวมาแล้วละกิเลสได้หมดไม่มีกิเลสเหลือก็เข้าถึงนิพพานไม่ต้องเกิดอีกต่อไปสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องสุขบ้างทุกบ้างอีกต่อไปเป็นผู้พ้นจากสภาพที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรพ้นจากสุขทุกทั้งปวงภพคือที่ถือกำเนิดของสัตว์จึงมี3คือกามภพรูปภพและอรูปภพพ้นจากนี้แล้วไม่เรียกว่าภพในพระวสูตรพระอานนท์เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภพมีได้เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสถามย้อนว่าถ้ากรรมที่เกี่ยวกับกามจักไม่มีแล้วกามภพจักมีได้หรือไม่ถ้ากรรมที่เกี่ยวกับรูปธาตุรูปฌานหรือที่เกี่ยวกับอรูปธาตุอรูปฌานจักไม่มีแล้วรูปภพอรูปภพจักมีหรือไม่พระอานนท์ทูลตอบว่ามีไม่ได้เลยพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะเหตุนี้แหละอานนท์ในการเกิดใหม่นั้นกรรมจึงเป็นเสมือนเนื้อนาวิญญาณเสมือนพืชตัณหาเป็นเสมือนยางเหนียวในพืชกรรมมังเขตตังวิญญาณังผีชังตัณหาสิเนโหดูก่อนอานนท์ความตั้งใจความจงใจเจตนาความปรารถนาของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องห่อหุ้มมีตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดได้ตั้งลงแล้วในธาตุอันเลวหรือกามธาตุธาตุปานกลางหรือรูปธาตุและธาตุประณีตหรืออรูปธาตุเมื่อเป็นดังนี้การเกิดในภพใหม่ก็มีขึ้นได้อีกจากอังคุตตรนิกายติกนิบาตพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่ม20หน้า253ข้อ517ฉบับภาษาบาลีเล่ม20หน้า288ตามพระพุทธภาษิตนี้ชี้ชัดทีเดียวว่า
การเกิดใหม่ของสัตว์ย่อมต้องอาศัยกรรมกิเลสหรือตัณหาและวิญญาณมีความสัมพันธ์กันเหมือนเนื้อนาหรือดินพืชและยางเหนียวในพืชอันทำให้พืชมีคุณสมบัติในการเกิดขึ้นใหม่ได้อีกเมื่อมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมพืชที่ถูกคั่วให้แห้งหรือเอาเหล็กแหลมเจาะทำลายเม็ดในเสียแล้วย่อมไม่อาจเพาะหรือปลูกให้ขึ้นได้อีกไม่ว่าสภาวะแวดล้อมเช่นดินน้ำปุ๋ยจะดีสักเพียงไรฉันใดวิญญาณที่ไม่มียางเหนียวคือตัณหาหรือกิเลสห่อหุ้มผูกพันอยู่ก็ย่อมไม่ต้องเกิดอีกไม่ควรเพื่อการเกิดใหม่ฉันนั้นตามนัยนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณที่ยังมีกิเลสและกรรมยังมีเจตนามีความปรารถนาในกามภพรูปภพและอรูปภพสัตว์จะไปเกิดในภพใดก็สุดแล้วแต่กิเลสและกรรมของเขาที่เกี่ยวกับภพนั้นเหมือนบุคคลฝึกฝนสิ่งใดพอใจกระทำสิ่งใดย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นหัวข้อที่หนึ่งอะไรไปเกิดมาเกิดเมื่อยอมรับหรือสมมติว่าเรายอมรับตามหลักพระพุทธศาสนาว่าตายแล้วเกิดเฉพาะผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ปัญหาว่าอะไรไปเกิดมาเกิดตอบว่าวิญญาณที่ยังมีกิเลสนั่นแหละไปเกิดมาเกิดท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตามอำนาจแห่งกิเลสและกรรมของตนของตนจะไปเกิดในที่ใดอย่างไรก็สุดแล้วแต่แรงกรรมและความสูงต่ำของวิญญาณวิญญาณย่อมรู้ที่ที่เหมาะสมแก่ตนถามว่าจะเลือกที่เกิดได้หรือไม่ปัญหานี้ตอบว่าเลือกได้บ้างเลือกไม่ได้บ้างวิญญาณชั้นต่ำเลือกเกิดไม่ได้สุดแล้วแต่แรงกรรมอย่างเดียวส่วนวิญญาณชั้นสูงมีบุญกุศลมากมีบารมีมากสามารถเลือกเกิดได้ตามเจตจำนงของตนเพราะไม่มีสิ่งใดบังคับเวลาจะเกิดก็ต้องมีคนเชื้อเชิญให้มาเกิดเสียอีกจะไม่มาก็ได้วิญญาณที่อยู่ในฐานะเช่นนั้นย่อมเลือกเกิดได้กรรมมีอำนาจพิเศษในการสำรวจอดีตของวิญญาณทุกดวงแล้วกำหนดหมายให้ใครไปเกิดที่ใดอย่างเหมาะสมที่สุดกับกรรมในอดีตของเขาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆตามสมควรไม่มีสิ่งใดยุ่งยากสับสนเท่ากับสายใยแห่งชะตาชีวิตมนุษย์มนุษย์จะเลือกที่เกิดได้ก็ต่อเมื่อวิญญาณของเขาได้รับการพัฒนาจวนจะสมบูรณ์อยู่แล้ว